สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J-Hubro Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หลังเล่น Unicorn Overlord จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ Unicorn Overlord คือเกม Tactical RPG จากค่าย VanillaWareครั้งนี้ผมได้เล่นมาแล้วจึงมาเล่าความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับเนื่องด้วยตัวเกมของค่ายนี้เนี่ยเคยทำผลงานมาแล้วอย่างโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Odin Sphere แล้วก็เกมโปรดของผมอย่าง Dragon Cloud นะครับครั้งนี้เนี่ยมาในเกมแนวแท็กติกผสม RPG นะครับเรียกได้ว่าน่าเล่นเอามากๆเลยในด้านของตัวเกมนะครับจะเป็นการต่อสู้แนวเชิงกลยุทธ์นะครับให้เราได้คิดวางแผนนะครับแล้วก็เลือกตัวละครนะครับลงไปต่อสู้นะครับเรียกได้ว่าใครที่ผ่านเกมแนวนี้มาก็คงจะเข้าใจระบบได้ไม่ยากแต่สิ่งที่โดดเด่นของเกมนี้เลยก็คือในด้านของกราฟิกที่มีความละเอียดสูงนะครับแล้วก็งานอาร์ตนะครับลายเส้นของมันเนี่ยค่อนข้างปราณีตมากนะครับใครที่เคยเล่น Dragon Cloud มาแล้วติดอกติดใจเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าเกมนี้เนี่ยมีความเจ๋งไม่แพ้กันเลยทีเดียว Unicorn Overlord มีการผสมผสานความคลาสสิกนะครับแล้วก็ภูมิประเทศที่สวยงามนะครับองค์ประกอบของฉากนะครับจุดเด่นของเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีความผสมผสานของเกม16บิตอยู่นะครับผู้เล่นเนี่ยก็จะได้เห็นโลกที่กว้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการสำรวจแบบค่อนข้างอิสระพอสมควรนะครับเราจะต้องรวบรวมตัวละครสร้างความสัมพันธ์นะครับมีตัวละครที่มีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นนะครับที่เรียกได้ว่ามีมากกว่า60ตัวเลยทีเดียวและผู้เล่นสามารถใช้ตัวละครที่เราสนใจนะครับในการใช้งานในด่านต่างๆนะครับมีสกิลนะครับมีทั้งบัฟนะครับมีทั้งเวทมนต์ต่างๆเรียกได้ว่าตัวละครแต่ละตัวก็เจ๋งนะครับระบบการต่อสู้ก็สนุกนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบในเกมนี้เลยนะครับก็คือมีการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆนะครับเราก็จะเจอกองกำลังของศัตรูนะครับเมื่อเราชนะแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถปลดล็อกในสถานที่ต่างๆได้นะครับแล้วก็เพื่อเข้าไปในจุดต่างๆนะครับตัวเกมมันก็ยังมีความเป็น RPG อยู่นะครับมีกลิ่นอายแบบนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปถึงร้านดาบร้านชุดเกาะร้านค้านะครับและตัวละครใหม่ๆที่อยู่ในเมืองนะครับจุดนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ากลิ่นอายของความเป็นแฟนตาซีนะครับความเป็น Tactical RPG เนี่ยก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยมีความสุขแล้วก็ประทับใจกับเกมนี้ได้ไม่ยากและสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือการต่อสู้ภายในด่านของเกมนี้เนี่ยจะมีการแบ่งฝ่ายนะครับโดยมีการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต่อสู้นะครับผ่านไปยึดฐานบัญชาการของกันและกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะทำให้ผู้เล่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องจับตาดูคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็การคิดแผนของเราเองนะครับถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับจุดเสน่ห์มากๆนะครับของ Tactical RPG นะครับแล้วเกมนี้ก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยในความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่เล่นมานะครับต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบแนว Tactical RPG เนี่ยคุณจะชอบเกมนี้เอามากๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่เคยผ่านเกมแนวนี้มาก่อนนะครับจะทำความเข้าใจกับเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบในการสอนก่อนเล่นอยู่แล้วแต่ถ้าคุณหลงไหลในเกม RPG นะครับที่มีความเป็นแฟนตาซีนะครับ Unicorn Overlord นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุณเอามาเล่นแล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ J-Hero Channel ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ